สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรัชานะคะในวิดีโอนี้แน่นอนอย่างที่เห็นกันไปในชื่อคลิปนะคะ What's in my carry on ค่ะกลับมาอีกแล้วหลังจากหายหน้าหายตาไปประมาณ 2-3 ปีเนาะเพราะว่าล่าสุดที่ทำ What's in my carry on นี่น่าจะทริปไปอเมริกาหลายๆคนน่าจะเคยได้ดูกันนะคะถ้ายังไม่เคยก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในกล่องข้อความนะคะแล้วขึ้นการ์ดไว้ให้ตรงหัวมุมนี้ด้วยนะคะก็เข้าไปดูกันได้เพราะว่าคอนเทนต์หลายๆอย่างเราว่าน่าจะยังเป็นประโยชน์แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กันได้อยู่นะคะแต่สำหรับในวันนี้เองเนี่ยคือเรากำลังจะเดินทางไปซิดนีย์ค่ะทุกคนคือไฟล์จากเมลเบิร์นไปซิดนีย์เนี่ยแค่1ชั่วโมงเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช็อตฮอลไฟล์หรือว่าไฟล์ระยะสั้นค่ะซึ่งที่เมืองไทยน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปภูเก็ตต่างๆเนี่ยก็แค่ประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นข้าวของต่างๆที่เอาไปเนี่ยเราว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่จะไปทำธุรกิจติดต่องานหรือว่าไปศึกษาดูงานต่างๆเนี่ยแล้วจะต้องจำเป็นที่ต้องพกสูตรหรือพกอุปกรณ์ต่างๆที่มันแบบว่าสำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการเก็บข้าวของไว้ใน carry on ต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะลองเอามาแชร์ให้ดูกันทั้งกระเป๋าใบเล็กแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะและใช่ยังมีอีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋าแบ็คแพคพี่เกรเกอรี่หลายๆคนถ้าได้ตามกันก็คงรู้จักพี่เกรเกอรี่อยู่แล้วนะคะเราคงจะไม่ไปเปิดให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเคยทำวิดีโอแบบกับพี่เกรเกอรี่มาแล้วลองกลับไปดูย้อนดูกันได้นะคะยังเป็นประโยชน์คอนเทนต์ยังเหมือนเดิมอยู่สาเหตุที่เอาใบใหญ่ไปด้วยเพราะว่าเราจะไปคือการไปซิดนีย์ครั้งนี้ของเราเนี่ยมันมี2พาร์ทพาร์ทที่ไปทำงานกับมหาลัยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยกับพาร์ทที่ไปท่องเที่ยวส่วนตัวของตัวเองค่ะคือของที่จำเป็นสำคัญของท่านต่างๆเนี่ยเราใช้ก็จะติดตัวไว้อยู่ใน carry on นี้ขึ้นเครื่องด้วยกันแต่ว่าแบ็คแพคเนี่ยคือเราจะโหลดลงใต้เครื่องนะคะแล้วก็จะมีข้าวของต่างๆอื่นๆมากมายที่เป็นแบบเหมือน casual แล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวที่เหลือของเรานะคะก็เลยคิดว่าเอาวันเนี้ยเอาเป็น carry on ก่อนดีกว่าน่าจะได้เป็นประโยชน์กันสำหรับใครหลายๆคนที่มักจะต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปทำงานศึกษาดูงานธุรกิจต่างๆนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันในวิดีโอนี้เลยค่ะเอาละค่ะมาทำความรู้จักกับกระเป๋า2ใบเพื่อนเดินทางของชาในทริปนี้กันดีกว่านะคะคือ2ใบเนี้ยใบเล็กเนี่ยจะเป็นของสำคัญค่ะอย่างเช่นพาสปอร์ตเงินโทรศัพท์ต่างๆของเราที่จะต้องติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะส่วนใบ carry on ใบนี้เป็นขนาดประมาณ20นิ้วค่ะจากทาง Move 49เหมือนเดิมก็เป็นกระเป๋าที่เราใช้ก่อนมานะคะอย่างในวิดีโอที่แล้วที่ก่อนจะเดินทางมาเมลเบิร์นแล้วเราทำวิดีโอแบบว่าจัดกระเป๋าเทคนิคการจัดกระเป๋าเดินทางเวลาจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศอะไรเนี่ยนะคะอันนั้นก็บริษัทเดียวกัน Move 49นะคะก็ขอบคุณทาง Move อีกทีนึงนะคะที่ให้ส่วนลดราคามาช้อปปิ้งกระเป๋าเดินทางค่ะคือข้อดีของมันเลยเนี่ยคือแข็งแรงทนทานมากทุกคนไม่บุบไม่พังคือเราว่ามันก็สมบุกสมบันพอสมควรเลยนะเท่าที่เราแบบลากมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างหนักค่ะแล้วทำให้ของข้างในเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันพกอะไรไม่ได้หนักเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้กระเป๋าตัวนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้วว่าอันนี้มันคือข้อเสียอย่างเดียวที่เรารู้สึกได้นะนอกเหนือจากนั้นอ่ะแบบดีไซน์ต่างๆหรือความแข็งแรงทนทานเนี่ยให้ผ่านฉลุยเลยแต่น้ำหนักเนี่ยโหมันค่อนข้างจะจำกัดราชาอยู่เหมือนกันค่ะอ่ะเรามาดูที่ใบเล็กใบแรกดีกว่านะคะอันนี้เป็นกระเป๋าที่เพิ่งได้มานะคะความจริงมันจะเป็นฟิลเหมือน What's in my bag ด้วยนะเพราะว่าทั้งใบเล็กแล้วใบใหญ่อย่างใบเล็กเนี้ยก็เป็นของที่เราหลายๆอย่างมันก็คือของที่เราพกติดตัวอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะคือใบเนี้ยเราได้มาจากเคมาร์ททุกคนเคมาร์ทเนี่ยเป็นฟิลคล้ายๆประมาณแบบ Tesco Lotus หรือ Big C ของที่ออสเตรเลียมั้งคือมันขายของที่มันถูกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีพวกแบบอาหารสดต่างๆนะมันเป็นเหมือนแบบขายของชีวิตประจำวันในบ้านหรือของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเสื้อผ้ารองเท้าก็มีแล้วก็มีกระเป๋าคือมันเป็นช่วงที่แบบเราต้องการจะมีกระเป๋าที่แบบพอไปใช้ได้พอไปโรงเรียนได้ไปทำอะไรได้แล้วก็ดูแบบโอเคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยคือเทียบกับที่เนี่ยมันไม่แพงเลยทุกคนถ้าเทียบกับที่เมืองไทยเทียบกับที่เมืองไทยก็จะเป็นราคาประมาณเลยตลาดนัดมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเลยสมบุกสมบันแล้วก็รูปทรงสวยงามนะคะคิดว่าจะเอาไปเดินทางด้วยกันในทริปนี้คือเรานี่แบบแย่มากที่เราไม่ได้เอาพี่โลโปรเป็นกระเป๋ากล้องของเรามานะคะเพราะว่าตอนที่จะก่อนจะมาตัดสินใจหนักมากว่าแบบกระเป๋าใบไหนจะเอามาได้มั่งแล้วก็เอามาไม่ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องปัดใจนะคะแล้วก็มาซื้อเอาดาบหน้านะคะตอนนี้ก็เลยใช้เป็นแบบเนี้ยค่อนข้างจะใช้ในหลายๆวันเหมือนกันเพราะว่ามันรูปทรงมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันจุได้เยอะมากเลยทุกคนมันดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็จุได้เยอะนะคะโอเคเรามาดูข้างในนะคะว่าราชาพบอะไรไปบ้างนะคะอย่างที่บอกกันว่ากระเป๋าใบเล็กเนี่ยคือกระเป๋าใบที่สำคัญที่สุดแน่นอนเราก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์ที่มีทั้งบัตรเครดิตบัตรต่างๆที่สำคัญ
นานานะคะติดไว้กับตัวค่ะแล้วก็มีความจริงมีกล้องแต่ว่ากล้องเนี่ยใช้ถ่ายอยู่อันนี้ก็เลยเป็นซองกล้องเอามาใส่ให้ดูแทนนะคะมีกล้องและก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีพาสปอร์ตค่ะเดินทางขึ้นเครื่องบินสำคัญที่สุดเลยนะคะคือพาสปอร์ตค่ะใครจะไปประเทศไหนอะไรยังไงก็ติดต่อตรวจสอบเรื่องวีซ่ากันด้วยให้ดีนะคะโอเคแล้วก็มีแว่นตากันแดดนะคะแว่นตากันแดดก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าบนเครื่องบินนี่บางทีถ้าเดินทางช่วงกลางวันหรืออะไรก็แสงแดดนี่ฟาดฟันทีเดียวนะคะแล้วก็มีแฮนด์แซนิไทเซอร์ค่ะทุกคนหรือว่าเจลอนามัยล้างมือนั่นเองเพราะว่าโอ้โหเราติดตัวค่อนข้างจะตลอดเลยหลังๆมานี่ไม่ใช่หลังๆมาเนี่ยนานมากๆแล้วที่เราใช้มาแล้วก็จะพกไว้ในกระเป๋าตลอดนะคะแฮนด์แซนิไทเซอร์ก็ลองหาซื้อดูได้แล้วว่ามันเป็นการช่วยรักษาความสะอาดแล้วบางทีบนเครื่องบินอะไรเนี้ยเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วเราก็มีปากกาค่ะปากกานี่ก็สำคัญมากยิ่งถ้าเดินทางระหว่างประเทศเราจะต้องเขียนเอกสารตม.ต่างๆอะไรเนี่ยก่อนเข้าประเทศเนี่ยปากกาสำคัญแต่ว่าถ้าภายในประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่ไม่ได้ถือว่าร้ายแรงถ้าเกิดไม่ได้เอามานะคะแล้วก็จะมีหูฟังค่ะหูฟังจะอยู่ในกระเป๋าอันนี้ตอนแต่ก่อนเราเคยใช้เป็นแบบหูฟัง Apple ที่เหมือนแบบขดๆๆๆมาทุกคนเคยอาจจะเคยเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันเก็บยากเราก็เลยแบบซื้อกระเป๋ามาแล้วก็ใส่ไว้ในแบบอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะยับเยินทีเดียวกระดาษทิชชู่ก็สำคัญเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเข้ามาได้ใช้ประโยชน์อะไรเมื่อไหร่นะแล้วก็มีหมากฝรั่งนะคะหมากฝรั่งนี่ก็เรารู้สึกว่าก็สำคัญเหมือนกันยิ่งถ้าใครถ้าเดินทางแบบต่างประเทศเป็นระยะเวลานานเนี่ยบางทีก็จะมีกลิ่นฝากได้นะคะหมากฝรั่งนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราพบปะผู้คนได้ง่ายขึ้นนะคะหมากฝรั่งแล้วต้องมีลิปบาล์มนะคะลิปบาล์มอันนี้จาก Eco Store น่าจะเคยให้ดูผ่านบล็อกกันไปเมื่อช่วงต้นๆที่เพิ่งมาเมลเบิร์นใหม่ๆน่าจะเป็นบล็อกประมาณอันที่2ที่3ที่เปิดถุงช้อปปิ้งใบแรกอ่ะอันนั้นแหละอันเนี้ยก็ยังใช้อยู่ค่ะใช้ดีมากเลยเป็นของนิวซีแลนด์ค่ะก็ลิปบาล์มให้ความชุ่มชื่นริมฝีปากเพราะอากาศบนเครื่องบินเนี่ยถึงจะเป็นช็อตฮอลหรือลองฮอลฟลายระยะสั้นระยะยาวต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอากาศที่ค่อนข้างแห้งนะคะบนเครื่องบินเราติดลิปบาล์มไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากเรานะคะแน่นอนละชาสักอย่างจะไม่มียาดมก็ไม่ใช่คนไทยนะคะความจริงเราก็มีหลายหลอดมากที่เรามาที่นี่ทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรานี่แบบขาดยาดมไม่ได้เลยชีวิตนี้คือไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเวลาการเดินทางหรืออะไรบางทีเกิดแบบเมารถเมาหัวเมาเรือต่างๆอะไรเนี้ยมันเป็นไปได้นะคะก็ยาดมเนี่ยก็พกพาไว้ด้วยค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์แน่นอนโทรศัพท์ก็สำคัญนะคะครั้งนี้ไม่เลือกที่จะไม่ได้เอา power bank ไปด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะได้ยังอยู่ในโซนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ power bank ขนาดนั้นคือเราไม่ได้ใช้ power bank เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาขนาดนั้นมันก็เลยไม่ค่อยจะหมดเท่าไหร่นะอันนี้คือส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครที่สำคัญแล้วโทรศัพท์นี่แบตเสียหรือไม่ดีหรือว่าจะใช้โทรศัพท์ตลอดอะไรเนี้ยก็อาจจะลองคิดคำนึงถึงการเอา power bank ไปด้วยนะคะทุกคนมาถึงไอเทมนี้มันคือขวดน้ำทุกคนแต่มันเป็นขวดน้ำที่เป็นแบบลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมที่ออสเตรเลียนี่แบบใช้กันเยอะแยะมากมายเลยนะเราเพิ่งรู้มันมีแบบมันเก๋มากเลยเพราะว่ามันใส่คือพอมันเป็นแบบนี้มันใส่เข้าไปในแบบกระเป๋าหนังสือแบ็คแพ็คเลยกระเป๋าแบบอย่างเนี้ยใส่เข้าไปได้ง่ายมากเลยในขณะที่ถ้ามันเป็นขวดน้ำแบบกลมๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยัดไปตามซอกตามหลืบได้ค่อยได้ลำบากนะคะก็เลยเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาอันนี้ไปแล้วก็เนี่ยมันแบบถือไปพร้อมกับแบบสมุดหนังสืออ่ะก็ดูแบบกลมกลืนกันไปนะอย่างที่บอกกันว่าขวดน้ำไม่สำคัญเพราะว่าเวลาเข้าไปในสนามบินแล้วเนี่ยบางทีเขาจะมีตามสนามบินต่างๆนะน่าจะเกือบทั่วโลกแหละเขาก็จะมีจุดให้เติมน้ำฟรีได้นะคะเราก็ประหยัดแล้วก็ช่วยลดการใช้พลาสติกนะคะโดยการเอาขวดน้ำไปเองค่ะโอเคน่าจะเป็นไอเทมสุดท้ายแล้วในกระเป๋านะคะก็คือหนังสือนั่นเองคือการข้าวเวลาเราก็ต้องใช้โอกาสการอยู่บนเครื่องบินนะคะให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เป็นการข้าวเวลาด้วยก็คือหาหนังสือไปอ่านหรือว่าบางทีอย่างนี้พอเราอยู่บนเครื่องบินแล้วเนี่ยบางทีเราใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือเราอาจจะไม่มีอินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆยิ่งถ้าเป็นไฟล์ระยะสั้นนะคะเราก็จะไม่ได้มีแบบว่าทีวีหนังหรืออะไรมาให้ดูเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะถ้าไม่เขียนไดอารี่หรือว่ายังไงก็จะอ่านหนังสือนะคะอันนี้เป็นหนังสือปัจจุบันที่อ่านอยู่ของ Travel Noir Born a Crime เราเคยพูดถึงใน favorite ใครจำได้ช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะว่าผู้ชายคนนี้เคยเป็นแบบอยู่ใน favorite วิดีโอของราชาเมื่อปีที่แล้วตอนที่ทำ
เออคือชอบเขามากแล้วก็แบบคิดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยกับการที่เออเด็กผู้ชายคนนึงโตมาในช่วงยุคที่เกิดการกดขี่มากๆของทางรัฐบาลที่แอฟริกาใต้นะคะก็คือลองไปหาดูแล้วชาเคยพูดเดี๋ยวจะลองหาวิดีโอเฟเวอริตอันนั้นให้ดูนะคะที่พูดถึงทราเวลโนอาไปอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นโฮสต์ของรายการ The Daily Show ที่อเมริกาด้วยค่ะถ้าใครเคยดูหรือว่าติดตามข่าวสารทางฟากฝั่งนู้นนะคะก็เออเราแนะนำมากเลยเพราะเราชอบทราเวลโนอามากกำลังจะมาเมลเบิร์นด้วยทุกคนเดี๋ยวว่าคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้าไปดูนะคะ anyway อ่ะจบไปค่ะกระเป๋าใบเล็กก็เท่านี้หมดแล้วโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาดูกระเป๋าใบใหญ่ carry on กันเลยนะคะตามมาดูกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาดูข้างในกระเป๋านะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วขนาด20นิ้วค่ะก็คือขนาดไซส์มาตรฐานนั่นเองเห็นได้ชัดอย่างฝั่งนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยเราจะต้องพกติดตัวขึ้นเครื่องนะคะเราห้ามเช็คโหลดลงใต้เครื่องเด็ดขาดนะคะเพราะเกิดอะไรขึ้นมาเสียหายนะคะแล้วบางทีสายการบินนี่แบบไม่รับผิดชอบค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กพวกนี้ติดตัวขึ้นเครื่องนะคะเตือนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเอาสายตรงนี้ออกหน่อยและแน่นอนนะคะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมีพวกสายชาร์จต่างๆนะคะเราก็รวบรวมเก็บเอาไว้ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวนะคะก็แน่นอนติดขึ้นเครื่องไปเหมือนกันทุกคนเพราะว่า อย่าเสี่ยงเลยกับการเอาพวกสายชาร์จต่างๆในราชาเคยเอามาแล้วเวลาเราเอาไปโหลดแบบลงกระเป๋าใต้เครื่องอะไรเงี้ยบางทีถ้ากระเป๋ามันไม่มาด้วยอย่างเงี้ยสายชาร์จมันก็ไม่มาด้วยนะคะถึงจะมีอุปกรณ์แล็ปท็อปต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีสายชาร์จมันก็คือใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมเอาสายชาร์จขึ้นเครื่องไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มีอันนี้เป็นหนังสือกับเป็นไดอารี่ค่ะคือหนังสืออันนี้เป็นหนังสือเรียนที่มีการบ้านจะต้องทำนะคะเรื่อง why tourism กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นไดอารี่นะคะที่แน่นอนต้องพกติดตัวด้วยเวลาเราเดินทางนะคะสองอันนี้ก็ขึ้นเครื่องไปกับเรานะคะ เห็นได้ชัดเลยกระเป๋า First Aid Kit เคยทำกันให้ดูแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูหรือว่าอยากจะได้ทิปส์อะไรในการแพ็คกระเป๋า อุปกรณ์ First Aid ต่างๆนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาเดินทางนะคะลองไปดูในวิดีโอนั้นได้เดี๋ยวเราชาจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในข้างล่างนะคะแล้วเราก็มีอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าทริปนี้มันไปทำงานไปกึ่งๆไปดูงานศึกษางานนิดหน่อยเนาะทำให้เราก็ต้องพกแบบอุปกรณ์ต่างๆไฮไลท์ปากกาดินสอของเรานะคะเอาไปด้วยแล้วก็พกขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าหนักเกินไปก็เอาไปใส่กระเป๋าโหลดใต้เครื่องได้ค่ะแน่นอนนะคะใบนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางของราชาสำหรับผู้หญิงเรานะคะหรือว่าผู้ชายด้วยก็ได้นะคะถ้ามันเป็นของสำคัญที่แบบเหมือนพวกสกินแคร์ต่างๆหรืออะไรอย่างเนี้ยก็ให้ใส่กระเป๋าพกขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะเครื่องสำอางนี่เราไม่เคยโหลดลงใต้เครื่องเลยนะถ้ามันไม่แบบฉุกเฉินจริงๆคือน้ำหนักไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสายการบินห้ามจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเอาแบบเมคอัพเนี่ยโหลดใต้เครื่องแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้นะคะเอากระเป๋าเมคอัพเนี่ยติดขึ้นเครื่องไปด้วยแล้วก็เช็คความจุต่างๆนะคะไม่เกิน100มิลลิลิตรนะคะหรือว่าประมาณ3ออนนะคะถ้าเป็นเดินทางต่างประเทศก็ลองเช็คดูอีกทีนึงค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะลำดับสุดท้ายก็คือเห็นเป็นในถุงพลาสติกนี่มันคืออะไรมันคือรองเท้านะคะมันคือรองเท้าส้นสูงค่ะทุกคนคืออย่างที่บอกเราไปทริปนี้ค่อนข้างจะต้องแต่งตัวแบบดีค่ะก็เลยมีรองเท้าส้นสูงคือจะไม่แกะออกมาจากถุงให้ดูแล้วกันแต่ก็เห็นเราว่ามันเป็นรองเท้าอะเนาะเออคือมันสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระเป๋าใบใหญ่มันไม่มาเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีรองเท้าให้ใส่ไปดูงานไปทำงานได้นะคะก็โอเคอันนี้คือฝั่งนี้นะคะก็หมดไปค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างทุกคนคือกระเป๋าทรงของ Move นะคะเขาก็จะมีตะข่ายที่เป็นเหมือนแบบช่องให้เก็บแบบของเล็กๆน้อยๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยเห็นในใบใหญ่ก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ครั้งนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องใส่ไปขนาดนั้นเพราะเราจัดค่อนข้างเป็นระเบียบอยู่แล้วนะอันนี้คือเสื้อดาวค่ะทุกคนจากยูนิโคลคือดีมากแล้วก็สะดวกมากสำหรับการเดินทางนะคะที่เราเอาติดตัวไว้ในของคาริออนเครื่องเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเอาไปโหลดใต้เครื่องแล้วกระเป๋ามันไม่มาถึงเนี่ยแล้วเกิดว่ามันหนาวขึ้นมาเราจะต้องไปหาซื้อเสื้อหนาวเอาดาบหน้าทุกคนแล้วเสื้อหนาวบางทีมันแพงเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มก็เลยอย่างน้อยอ่ะถ้ามีตัวนี้ไว้น่าจะยังพออุ่นใจอยู่ว่าแบบอย่างน้อยมันก็จะกันความหนาวไปได้สักพักนึงเนาะก็เลยรู้สึกว่าเอาเนี้ยค่ะขึ้นเครื่องไปด้วยแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยเป็นการลงทุนที่เราแบบแฮปปี้มากดีใจมากที่ได้ซื้อมานะคะยูนิโคลโอเค2ใบนี้นะคะ
หลักๆเนี่ย2ใบเนี้ยก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับการไปติดต่องานไปศึกษาดูงานนี่แหละอย่างอันเนี้ยของนี้ค่ะจะไม่แกะมาให้ดูนะคะอันเนี้ยจะเป็นพวกเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราจะต้องใช้นะคะเสื้อผ้าแล้วก็ด้านในทั้งหมดด้วยนะคะอย่างที่บอกกันคือการที่เราแพ็คพวกเนี้ยเราแพลนเผื่อว่ากระเป๋าใบใหญ่ที่เราโหลดไปใต้เครื่องมันมาไม่พร้อมกันแล้วมันทำให้มันจะเอฟเฟกต์ถึงการที่ต้องไปติดต่อดูงานพบปะผู้คนในเชิงธุรกิจนะคะทำให้เรารู้สึกว่า เสื้อผ้าต่างๆที่ต้องใช้เนี่ยต้องใช้คือไม่ใช่พวกแคชชวลที่แบบเราไปเที่ยวต่างๆนะไอ้พวกนั้นอ่ะคือเราไปซื้อแล้วดับหน้าได้ทุกคนแต่เสื้อผ้าที่เราต้องใช้ในการทำงานเนี่ยบางทีมันแบบมันหายากแล้วจะไปหาเอาดับหน้านี่มันแบบมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอาพกติดตัวขึ้นไปนะคะสบายใจกว่าแล้วก็ใส่ลงไปใน packing cube อย่างนี้ก็เป็นสัดส่วนดีค่ะเอาละค่ะอันนี้คือกระเป๋าจัดระเบียบนะคะแล้วสิ่งที่เราใส่ไว้ข้างในก็คือสูทนั่นเองคืออย่างที่บอกกันว่าครั้งนี้มันจะเป็นทริปที่ค่อนข้างไปศึกษาดูงานไปติดต่อธุรกิจหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นฟิลประมาณนั้นที่เราจะต้องแต่งตัวแบบดูภูมิฐานแล้วก็แบบโปรเฟชชั่นอลนิดนึงนะคะทำให้เราจะต้องพกสูทคือวิธีการเดินทางกับสูทที่ดีที่สุดความจริงนะคือการมีถุงใส่สูทที่เป็นแบบกิจจลักษณะหรือไม่ก็ใส่สูทขึ้นเครื่องไปเลยค่ะอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้สูทเนี่ยไม่เกิดรอยยับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำสิ่งเหล่านั้นคือเราไม่มีถุงใส่สูทแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะใส่สูทขึ้นเครื่องนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือวิธีแบบนี้นะคะที่จะป้องกันไม่ให้ยับหรือให้ยับน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือวิธีที่ราชาศึกษามาอาจจะเปิดออกมาให้ดูนะคะก็คือเห็นไหมว่าเรากลับเอาด้านในออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวนี้จะคลี่ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นด้านในสูทและนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็กลับมาสู่รูปทรงเดิมแล้วอันนี้ก็คือสูทปกติใช่ไหมคะทุกคนอย่างที่จะลองให้ดูกันวิธีการนะคะก็คือกลับเอาข้างในเนี่ยออกมาให้ได้เกิดเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะได้กันหรือยังเอ่ยถ้าใครมาดูถ้าใครทำไปด้วยนะคะก็ลองดูทำตามวิธีนี้ได้และหลังจากนั้นเราก็พับครึ่งค่ะทุกคนพับครึ่งให้ได้ประมาณนี้นะคะพอพับครึ่งเสร็จปุ๊บก็พับครึ่งอีกแล้วมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะคือเขาบอกกันว่าวิธีนี้จะทำให้สูทอะยับน้อยที่สุดค่ะซึ่งราชาเอาจริงเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมากน้อยขนาดไหนแต่เท่าที่ดูวิดีโอต่างๆหรือศึกษามาเนี่ยคือเขาบอกวิธีนี้โอเคแล้วพอเราไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยให้รีบดึงเอากระเป๋าสูทเนี่ยออกมาแล้วก็คลี่ออกให้มันเป็นรูปทรงให้ได้มาให้เร็วที่สุดนะคะพอไปถึงพูดง่ายๆพอไปถึงโรงแรมปลายทางหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยต้องรีบเอาสิ่งนี้ออกมาเป็นสิ่งแรกเลยค่ะเพราะว่ามันคือสำคัญสำหรับหน้าที่การงานของเราแล้วก็ธุรกิจที่เรากำลังจะไปติดต่อด้วยนะคะก็ลองพับดูวิธีนี้ค่ะทุกคนอันนี้อ่ะบอกก่อนเผื่อว่าใครอยากรู้อันนี้เป็นสูตรของซาร่านะคะซาร่าเบสิกเราก็เพิ่งได้มานะคะก็ราคาโอเคอยู่นะสมเหตุสมผลสำหรับสูตรที่จะได้ใช้ติดต่องานติดต่อการแล้วก็เรารู้สึกว่าสูตรนี้เป็นอะไรที่ถ้าอินเวสต์ได้แพงหน่อยถ้ามีโอกาสเนี้ยเราว่ามันก็โอเคเลยนะเพราะว่าปฏิสูตรถูกๆมันออกมากับแพทเทิร์นกับคัลเลอร์กับสีหรือว่ามุมผ้าต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ออกมามันก็เห็นนะก็ลองดูนะคะใครที่อยากจะหาสูตรแล้วก็หรือว่าก็ต้องกำลังจะต้องเดินทางกับสูตรเนี่ยทริคนี้อาจจะน่าเป็นประโยชน์กันค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะทุกคนสำหรับ What's in My Carry On ฉบับการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวศึกษาดูงานต่างๆนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้เอาไปประยุกต์ใช้สำหรับการเดินทางของตัวเองใครก็ตามที่เป็นคนทำงานหรือนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยทำงานนะคะน่าจะได้เป็นประโยชน์กันเมื่อเราต้องเดินทางเพราะว่าโลกเราสมัยนี้นะคะก็เดินทางก็แสนง่ายดายบัดเจ็ตแอร์ไลน์ก็เยอะแยะมากมายนะคะทำให้เราเดินทางไปเมืองนู้นเมืองนี้นั้นได้ง่ายแล้วก็ในระยะเวลาที่สั้นนะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยค่ะทุกคนถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถส่งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กันมากๆเลยค่ะตั้งใจทำให้ดูแล้วก็เอามาอัปเดตกันเพราะว่าหายไปนานแล้วสำหรับวิดีโอประมาณแบบ How to หรือว่าการแพ็คกระเป๋าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเค enjoy ค่ะทุกคนเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ